กำลังใจต่อสู้เพื่อญาติประชาชนทุกๆปีครับผมส่วนนายผมใจเย็นองเป็นพี่ชายของคุณคนเก็บรองอาสาวันอื่นหนึ่งในบรรจุต้องขอขอบคุณนวชและพี่น้องทุกๆคนที่เป็นร่วมกันมาจนถึงของวันนี้ก็ถ้าไม่มีความที่มีหัวใจและการต่อสู้ของทุกคนเพราะตัวเองผมก็สู้ตั้งแต่รุ่นแรกตั้งแต่รุ่นแท็กซี่และรุ่นและส่วนอื่นก็ต้องขอขอบคุณที่คุณจตุพรและพวกหรือเพื่อนพ้องของท่านได้ยึดในวันครบรอบวันที่สองที่ลูกสูญเสียไปแล้วและอื่นๆที่ท่านก็ขอขอบคุณตื่นตาทุกสิ่งทุกอย่างขอขอบคุณครับคือที่ดีและแล้วก็ผมใช่และแสดงและยังเป็นท่านผมในนามหลวงพ่อของผมและได้เจอผมทุกแต่ที่ผมได้เรียนทางท่านผู้ปกครองท่านว่าตายต้องหอมผู้ปัญญาจะรับได้ดีและให้ตัวใครจะดูคนร้ายจริงเพราะผมคือคนที่ทำในงานที่ดีที่ทำได้ท่านท่านแม่ไม่ยังไงก็ขอให้ทุกคนทำดีขอให้ทุกท่านเพื่อนที่อยู่ในวงการนี้นะขอให้ทุกคนขอให้ดูว่าทุกคนทุกคนจะได้พวกเราทั้งสองทุกคนจะได้ในการทำงานของทุกคนขอขอบคุณมากขอบคุณที่จะพร้อมมาแล้วก็แกนนำท่านพร้อมด้วยมวลชนเสื้อแดงทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็เป็นปีที่12ที่เราได้รับรู้กันแต่ฉันก็มีหมายที่ดีว่าวันนี้ญาติทุกคนก็ได้คุยกันว่า12ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมทวงถามความยุติธรรมกันพร้อมเพียงกันสักเท่าไหร่เพราะแต่ละคนก็มีภารกิจแต่แล้วครั้งนี้ในผ่านมา12ปีเนี่ยเราได้รับรู้ว่ากระบวนการยุติธรรมที่เราได้รับเนี่ยมันถูกกดขี่มากเราถูกรังแกมากจากภาครัฐเนี่ยทุกคนก็เลยมีความคิดกันว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราทุกคนในกระทรวงยุติธรรมที่เสียหายที่ยังอยู่ที่มีความพร้อมเราจะเริ่มดำเนินการในการเรียกร้องความเป็นธรรมเราจะไปทุกที่นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไปยืนอยู่หน้ากองทัพบกเราจะไปยืนอยู่หน้าทำเนียบเราจะไปยืนในทุกส่วนที่มีเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ทำร้ายชีวิตคนในครอบครัวเราเราจะไปยืนหมายที่วันนี้เราจะเริ่มต้นที่จะเรียกร้องความยุติธรรมเพราะความยุติธรรมที่เราอยู่ในเวลานี้เราถูกกดคดีหลายคดีถูกทำเป็นมุมดำโดยที่เอทายไม่สั่งฟ้องไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมมันเหลืออยู่แค่20กว่าคดีที่ได้รับการชี้มูลการตายแต่ผลสุดท้ายเราก็ถูกกันแกล้งโดยเจ้าหน้าที่รัฐเอาคดีของเราไปซุกไว้ในมือของอัยการสาธารณซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเพราะคดีการชี้มูลมันขึ้นกับศาลพลเรือนมาตลอดจนกระทั่งมีการชี้มูลการตายทหารทุกท่านที่มาให้ปากคำก็ขึ้นที่ศาลพลเรือนเพราะฉะนั้นเราถูกกันแกล้งโดยที่ถึงเวลาที่ให้ใครส่งคดีของพวกเราเข้าไปอยู่ในมือของอัยการศาลทหารและมีคำสั่งว่าไม่ฟ้องเพราะไม่มีหลักฐานว่าทหารได้ฆ่าประชาชนซึ่งถามว่าเราถูกรังแกมันถึงเวลาแล้วที่คิดว่าญาติทุกคนพร้อมใจกันณวันนี้เป็นวันเริ่มต้นเป็นวันดีที่คุณจตุพรได้เริ่มรำลึกให้เราและเราก็มองว่าเราควรจะออกมาทำอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่แม่น้องเอกและก็ญาติได้มีโอกาสมาพบพี่น้องพบพี่ตู่ลำลึก
ขอตรงๆค่ะว่าดีใจมากที่พี่น้องเราทุกคนไม่มีใครลืมวีรชนที่เสียชีวิตและก็พร้อมที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมไปกับพวกเราใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะที่จริงเรามีวีรชนที่เสียชีวิตจำนวนมาก99ศพแต่หลายคนไม่มีความพร้อมที่จะเดินทางมาที่นี่ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าบางคนต้องอยู่ต่างจังหวัดไกลอยากจะมาร่วมงานแต่มาไม่ได้พยายามตามชวนหลายคนยินดีที่จะมาแต่ติดขัดด้วยประการทั้งปวงเป็นที่รู้ๆกันอยู่ขอบคุณญาติประชาชนทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสิบสองปีที่สู้กันมานะครับพี่น้องเราหลายคนเท่าชะเลแก่ชรามาไม่ได้ติดเตียงเดินทางไปไหนไม่สะดวกบางคนก็ไม่ต้องไปอยู่ต่างจังหวัดเพราะเศรษฐกิจบังคับจำเป็นต้องเดินทางไปอยู่ต่างจังหวัดทำไมพี่น้องเราหายหน้าหายตากันไปจำนวนมากบางคนก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะต่อสู้ต่อไปแล้วทั้งสุขภาพและเศรษฐกิจดังนั้นคนรุ่นใหม่นี่นะนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่ต้องมาต่อสู้สืบทอดเจตนารมณ์จากพวกเราที่ยังอยู่และก็มาไม่ไหวดังนั้นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นตัวแทนขึ้นมาพูดกับพี่น้องเพื่อแสดงเจตนารมณ์และไว้อาลัยกับวีรชนของเราเป็นตัวแทนนะครับเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงรามคำแหงเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนไปเพื่อประชาชนนี่แหละครับพร้อมกับคุณณัฐพงษ์ปานมาศหรือน้องตุ๊กเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่พูดกับพี่น้องครับไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันดร์ไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอำไพประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินทุกท่านครับ89ปีแล้วที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองทุกท่านครับ75ปีแล้วที่พระยาพหลพลพยุหเสนาได้เสียชีวิตลงทุกท่านครับ39ปีแล้วที่อาจารย์อีดีพนมยงค์ได้จากโลกนี้ไปทุกท่านครับปีนี้เป็นปีที่12ที่เราผ่านเหตุการณ์10เมษามาทุกท่านครับเราผ่าน14ตุลาเราผ่าน6ตุลา19เราผ่านพฤษภาคมและเราผ่านเหตุการณ์ปี53จนถึงวันนี้ประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตยวันนี้เผด็จการยังคงอยู่เผด็จการที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาทุกท่านครับ12ปีเราไม่เคยลืมเราต่อสู้สหบสันติอหิงสาเราไม่มีอาวุธแต่เราไม่ไร้ซึ่งความเป็นมนุษย์นะครับทุกท่านผ่านเหตุการณ์ต่างๆนานามาครับทุกท่านไม่มีจำเลยหาฆาตกรไม่เจอและถึงทุกวันนี้ไร้ซึ่งความยุติธรรมผมอยากกล่าวกับทุกท่านในที่นี้ว่าการต่อสู้ของพี่น้องเสื้อแดงและการต่อสู้ของวีรชนทุกท่านจะไม่มีวันสูญเปล่าพวกเราคนรุ่นใหม่พวกเราเยาวชนคนหนุ่มสาวจะสานต่ออุดมการณ์ของวีรชนตลอดไปครับทุกท่านและขอให้ทุกท่านมั่นใจว่าพวกเราคนรุ่นใหม่
ไม่ว่าจะเป็นน้องๆนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าอย่างพวกผมพวกผมขอสัญญาว่าพวกผมจะไม่ลืมเจตนารมณ์ของวีรชนที่สูญเสียชีวิตไปและพวกผมจะไม่มียอมออกก้มหัวให้เผด็จการจนกว่าพวกเราจะได้ประชาธิปไตยคืนมาครับทุกท่านถึงวันนี้ครับทุกท่านผมอยากบอกกับทุกท่านว่าเผด็จการแพ้ได้ครั้งเดียวแต่ประชาชนเราแพ้ได้หลายครั้งแต่สิ่งสำคัญครับทุกท่านปราบใดที่ประชาชนไม่ยอมแพ้เผด็จการก็ไม่มีทางชนะเราครับทุกท่านครับประเทศไทยผ่านการรัฐประหารมาถึง13ครั้งถ้าการรัฐประหารยึดอำนาจมันดีจริงป่านนี้ประเทศไทยคงเป็นที่ใหญ่ของเอเชียไปแล้วแต่วันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าการยึดอำนาจรัฐประหารคือวงจรอุบาทการยึดอำนาจรัฐประหารคือสิ่งที่ทำลายประชาธิปไตยการยึดอำนาจรัฐประหารคือฝั่งตรงข้ามของประชาธิปไตยเพราะนั้นครับวันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าการยึดอำนาจรัฐประหารไม่ใช่ทางออกของประเทศไทยประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะทำให้ประเทศนี้ก้าวไปข้างหน้าได้และสิ่งสำคัญครับทุกท่านถ้าประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยลุงนวมทองจะต้องไม่ตายแบบนี้ครับทุกท่านถ้าประเทศนี้มันปกครองในระบอบประชาธิปไตยคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆที่ขึ้นมายืนเมื่อกี้จะต้องไม่สูญเสียญาติพี่น้องไปครับทุกท่านถ้าประเทศนี้มันปกครองในระบอบประชาธิปไตยพี่ๆแกนนำนปชทุกคนและแกนนำทุกคนจะต้องไม่ติดคุกและต้องลี้ภัยไปต่างประเทศอย่างทุกวันนี้ครับทุกท่านนี่คือความอัปยศอดสูที่เกิดขึ้นภายใต้ระบบเผด็จการเพราะนั้นครับทุกท่านผมอยากจะย้ำกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนและประเทศนี้ประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี่คือสิ่งสำคัญครับทุกท่านครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อท้องฟ้าสีทองของอภัยประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับทุกท่านสุดท้ายนี้ผมขอคารวะต่อดวงวิญญาณของวีรชนทุกๆท่านที่เสียสละชีวิตในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยขอดวงวิญญาณของทุกๆท่านจงไปสู่สุคติและขอให้ดวงวิญญาณทุกๆท่านได้รับรู้ว่าพวกเราจะต่อสู้กันจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยและเราจะไม่ลืมเจตนารมณ์ที่อาจารย์ปรีดีพนมยงค์อาจารย์ปรีดีพนมยงค์ได้สืบไว้ได้สืบสานไว้นะครับทุกท่านเพราะนั้นครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆและพวกเราจะสู้กันจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยครับขอบคุณครับนี่คือคนรุ่นใหม่ที่จะมาสืบทอดเจตนารมณ์ต่อจากพวกเราที่นับวันจะอายุเยอะขึ้นจนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะต่อสู้ขอบคุณนันทวงศ์ปานมากครับแกนนำนปช.แกนนำการต่อสู้เจอวิบากกรรมกันจำนวนมากโดนตัดสินทางการเมืองมีคดีมากมายหลายกองนับคดีไม่ถ้วนหลายคนก็ต้องแยกไปประกอบอาชีพส่วนตัวเพื่อที่จะยังชีพดูแลครอบครัวต่อไปทำให้อดแรงไปพอสมควรแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับนปช.ที่ยังอยู่ก็จะนำพี่น้องสู้กับคนรุ่นใหม่ต่อไปครับพี่น้องครับธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์อดีตโฆษกนปช.ยังอยู่กับเราวันนี้จะเป็นตัวแทนของพี่น้องนปช.มากล่าวสดุดีพูดถึงการต่อสู้เมษาพฤษภา53เป็นตัวแทนของพวกเราครับขอเรียนเชิญคุณธนาวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสวัสดีครับ12ปีที่เรายืนหยัดเพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าตลอดเวลาพวกผมเคยไปสอบถามที่ปปช.ตั้งหลายครั้งหลายคนเรื่องคดีความที่พี่น้องวีรชนถูกยิงถูกฆ่าแต่ก็ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมในวันนั้นพี่น้องคงจะทราบว่าผู้มีอำนาจณเวลานี้เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องประยุทธ์จันทร์โอชาในขณะนั้นมีส่วนร่วมเข่นฆ่าพี่น้องประชาชนผมยืนยันอย่างนั้นครับพี่น้องที่เคารพอนุพงษ์เผ่าจินดาเป็นผบ.ทบ.ก็มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนั้นด้วยแม้แต่ประวิตรวงสุวรรณเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องชาวเสื้อแดงวีรชนถูกยิงถูกฆ่าตายคนยิงคนฆ่ากลับมามีอำนาจแต่สำหรับคนถูกยิงถูกฆ่ากลับถูกประนามว่าเป็นผู้ก่อการร้ายกลางเมืองหลวงแท้ๆครับพี่น้องที่เคารพวันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการสลายการชุมนุมในปี53ที่ทำให้วีรชนผู้กล้าเสียชีวิตอย่างมากมายผู้ที่เกี่ยวข้องกลับมามีอำนาจในวันนี้ผมยังยืนยันว่าสิ่งที่คณะฆ่าคนตายมีส่วนเกี่ยวข้องทำให้คนตายใน12ปีที่ผ่านมานั้นที่ยังอยู่ในอำนาจเวลานี้ก็เพราะต้องการคดีความการฆ่าคนเสื้อแดงในเมืองหลวงให้หมดอายุความครับพี่น้องทำไมเขารัฐประหารทำไมเขาถึงสืบทอดอำนาจทำไมเขาถึงเขียนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะอายุความต้องการหมดภายใน20ปีไงครับพี่น้องที่เคารพผมขอสดุดีวีรชนกรรมใดใครก่อกรรมใดใครสร้างกรรมนั้นต้องสนองคนที่ยิงฆ่าเหล่าวีรชนแม้แต่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งเป็นนายกในขณะนั้นจะมาสร้างวาทกรรมสวยหรูอย่างไรก็ตามแต่นะครับแต่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีคราบเลือดติดตัวไปจนตายพี่น้องครับขอให้วีรชนผู้กล้าไปสู่สวงสวรรค์ตราบใดที่พวกผมยังมีลมหายใจไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ยังจะต้องต่อสู้ต่อไปเพื่อประเทศไทยเพื่อประชาชนและเพื่อประชาธิปไตยสวัสดีครับขอบคุณคุณธนาวุฒิวิชัยครับพี่น้องครับมันเป็นความเจ็บปวดเสียเหลือเกินสำหรับพวกเราคุณจตุพรพรหมพันธ์รับหน้าที่เป็นประธานนปช.แบกภาระแบกความรับผิดชอบอยู่ในเรือนจำ5รอบยังไม่ได้ชี้แจงยังไม่ได้พูดคุยยังไม่ได้แสดงความรู้สึกที่แท้จริงที่ออกจากหัวใจให้กับพี่น้องเลยวันนี้ครบรอบ12ปีผมเชื่อเหลือเกินว่าพี่น้องอยากฟังหัวใจของคุณจตุพรพรหมพันธ์ไม่เป็นการเสียเวลาครับขอเรียนเชิญประธานนปช.จตุพรพรหมพันธ์พูดคุยกับพี่น้องครับเชิญครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านขออนุญาตถอดแมสเพราะว่าเป็นคนพูดคนสุดท้ายผมเรียนกับพี่น้องว่าครบรอบเป็นรอบจริงๆคือ12ปีเป็น12ปีแห่งความสูญเสียตลอดระยะเวลาถ้านับกระบวนการคนเสื้อแดงถอยไปอีก3ปี
2550ก็รวมเป็น15ปีที่เราปรากฏตัวตนกันอยู่ในประเทศนี้ความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นความตายบาดเจ็บสูญสิ้นอิสรภาพในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีอะไรที่พวกเราทุกกระบวนการที่สามารถไปเรียกร้องหาความเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือที่ใดของโลกเราได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนเพียงแต่ว่าไม่เคยมีที่ไหนสามารถให้ความยุติธรรมกับพี่น้องคนเพื่อนได้ผมเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรอาจจะยาวนานที่สุดก็ว่าได้คือ4ชั่วโมงอภิปรายในแต่ละสำนวนอันเป็นผลจากการไต่สวนสำนวนชนสูตรพิสูจน์ที่ระบุว่าเป็นการกระทำการของเจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของสอช.เป็นการอภิปรายที่มีความยากเย็นมากที่สุดเอกสารหลายพันหน้าต้องมาสรุปเนื้อหา4ชั่วโมงตั้งแต่4ทุ่มถึงตี2ตอนเช้าก็ต้องมาตอบโต้กับรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นผมเรียนกับพี่น้องว่านี่เป็นความสูญเสียที่ใหญ่มากที่สุดผมพยายามอธิบายมาโดยตลอดว่าการต่อสู้ทุกเหตุการณ์ที่มีความสูญเสียในประเทศไทยซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดฝ่ายใดว่าการต่อสู้ตามความเชื่อนั้นต้องไม่จบลงด้วยการฆ่าต้องจบลงด้วยความแต่ความตายของคนเสื้อแดงความสูญเสียคนเสื้อแดงนั้นเป็นความสูญเสียที่มากที่สุดตั้งแต่ประเทศไทยนี้เกิดมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นความที่เราต่อสู้กันมายาวมีความเหนื่อยล้ามีความยากมีความลำบากเพราะถ้านับปี53เอา12ปีไปบวกในพ.ศ.นั้นเราต้องยอมรับว่าขบวนการคนเสื้อแดงเวลานั้นเป็นคนมีอายุกันมากๆผมมีอายุ40เศษตอนนี้ขาดอีก3ปีครบ60ตอนพฤษภาคมปี35ผม20กว่าและพี่น้องมาในวันนั้นส่วนใหญ่อายุมากกว่าผมเราต่างมีความรู้สึกและมีความว่าความที่เคยบอกว่าเวลาจะอยู่ข้างเราเวลาของเราก็หมดตามลำดับในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลายคนได้ตั้งคำถามผมว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนั้นไปย้ายขั้วสลับข้างกันเลยซึ่งเป็นข้อหาที่ร้ายแรงความจริงตั้งแต่ปี35ถึงปี53ถึงปี65จุดยืนของผมหรือว่าส้นตีนของผมไม่เคยย้ายไปจากตัวผมเพียงแต่ว่าการยืนหยัดผมอยู่ในสนามรบผมย่อมที่จะรู้ว่าใครเป็นใครเหมือนกรณีเชียงใหม่เขาติดคุกเรื่องประชามติติดต่อหน้าต่อตาแล้วผมไปเยี่ยมเขาเกือบทุกวันเลยอยู่กรุงเทพพอถึงเวลาคนทิ้งเขาแต่ผมไม่สามารถทิ้งได้ไปช่วยย้ายขั้วเถอะต่อต้านเรื่องประชามติปี60แม้กระทั่งแรงความคิดต่างๆที่พยายามจะฉายเพราะผมรู้ว่าเส้นแบ่งระหว่างอิสรภาพกับการขับเคลื่อนของผมนั้นน้อยมากผมเป็นภูมิต้านทานต่ำกับคุกแน่นอนที่สุดพอขยับทีไอ้พวกนี้วางแผนขังผมทุกที
ในกระบวนการแกนนำคนเสื้อแดงทั้งหมดผมเป็นคนที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดเข้าคุกออกคุกมากที่สุดและก็ถูกกล่าวหาทั้งที่เข้าคุกออกคุกเลยแต่ผมก็ยังจะต้องยืนเพราะผมรู้ว่าขณะนี้ประเทศไทยนั้นถ้าเราคิดเพียงแค่อารมณ์ความรู้สึกทางการเมืองซึ่งในโลกโซเชียลมีเดียจะสร้างคนไม่เป็นอะไรก็แต่ถ้าคนมันจะทรยศมันจะเข้าคุกออกคุกกันถึงหน้าครับไอ้คนที่ไม่เคยทรยศไม่เคยเข้าคุกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมีบอกว่าวันนี้เนี่ยเราคิดเรื่องบ้านเมืองมากกว่ากันผมอายุอีก3ปีครบ60แล้ววันเวลานี้นะครับที่ผ่านมาพลังงานเหลือเฟือขึ้นเสียงเกียร์5ได้ตลอดปราศัยเสียงสูงได้ทุกวันแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเรียกแรงเหลือกว่าเกียร์5เหลือเกินแต่ผมอยู่ในสนามตั้งแต่วัยเด็กอายุ20จนกระทั่งบัดนี้ช่วงปลายของชีวิตผมก็ต้องเลือกในการต่อสู้ยกที่แล้วนะครับขับไล่ประยุทธ์จันทร์โอชาผมก็รู้ว่าลงมือวันไหนพวกนี้วางแผนและก็ไม่ผิดพลาดวันนี้เนี่ยครับเลือกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้ประยุทธ์ฟังผมขอร้องว่าอย่าลาประเทศชาติยังเหลือความชิบหายให้คุณทำได้อีกมากพอสมควรพร้อมเลยนะครับจุดจบของอำนาจต้องรู้จากคำว่านรกเองพลเอกประยุทธ์อย่างที่ผมบอกตั้งแต่วันออกจากเรือนจำยังไงก็อยู่ไม่ได้เพียงแต่ว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี้ผมเป็นคนการเมืองผมก็รู้หมดถ้าผมขยับก่อนเขากำลังทะเลาะกันเขาจะจับมือดีกันแล้วมาถล่มผมแต่ถ้าผมยืนรอมันทะเลาะกันมันตีกันและตีกันจนกระทั่งมองหน้าไม่ติดกำลังจะพังจากข้างในจนถึงปัจจุบันนี้แต่ถ้าเราทำตามเสียงเชียร์พอข้าพวกมันบอกเราจับมือถล่มไอ้นี่กันก่อนเพราะมันเป็นเรื่องผลประโยชน์แต่พอขยับยืนรอวันนี้นะครับผมรู้ว่าพลเอกประยุทธ์จะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนสภาเลยปัญหาฝ่ายค้านอย่าผิดสัญญาต้องยื่นในวันที่23พฤษภาเปิดสภาในวันที่22ตรงกับวันอาทิตย์เพราะแน่นอนที่สุดถ้ายื่นไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถที่จะยุบสภาได้แต่ถ้ายื่นไปเดือนสิงหาสถานการณ์ก็จะเปลี่ยนอีกแล้วอย่าไปกลัวว่าจะไม่มีการเลือกนะยิ่งกลัวยิ่งไม่มีการเลือกวันนี้เนี่ยครับถ้าคิดเพียงแค่เรื่องการเลือกเชื่อว่าชนะการเลือกตั้งและปกครองประเทศนี้ได้ภายใต้รัฐธรรมนูญก็รัฐธรรมนูญ50เนี่ยนะครับเลวร้ายน้อยกว่านี้ทำกับข้าวยังถูกปลดจากนายกรัฐมนตรีย้ายข้าราชการ1คนพ้นจากพรบ.ทันทีนะ60นั้นซ่อนเงื่อนมากกว่า50และยังมีสวยังมีองค์กรอิสระยังครบถ้วนยังคิดแค่ตัวเลขยังคิดว่าการเลือกตั้งจะได้เตรียมเรื่องบัตร2ใบบัตร2ใบไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา93มาตรา994เรื่องผู้แทนพึงมีท้ายที่สุด2ใบเท่ากับใบเดียวนั่นคือเอาคะแนนปาร์ตี้ลิสต์บวกพื้นที่บวกไม่หารด้วยร้อยตามที่พูดจะหารด้วย500ก็จะตก
ประมาณคะแนนผู้แทนจาก 70,000 เนี่ยนะครับมาเป็นประมาณ 155,000 ถ้าไปหาแล้วได้เกินได้ผู้แทนเกินมาเกินปาร์ตี้ลิสต์ก็ยังไม่ได้ถ้าคิดแบบนักเลือกตั้งไปเล่นภายใต้กติกานักเลือกตั้งคุณไม่มีวันจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้เพราะฉะนั้นนี่นะครับเราสู้วันนี้เราก็ไม่ได้สู้เพื่อจะล้มลุกคลุกคลานอยู่ตลอดชีวิตผมบอกเสมอว่าเราสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเพราะชนะเลือกตั้งก็ชนะมาตลอดอยู่แล้วแต่ปกครองแผ่นดินนี้ไม่ได้โดยเฉพาะภายใต้รัฐธรรมนูญปี60แต่นี่เรื่องที่ผมบอกว่าเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นเรื่องที่ประเดี๋ยวนะพลเอกประยุทธ์อาจจะนับวันหรือจะนับเดือนก็ตามแต่อย่างที่ผมบอกว่าอย่างไรก็ตามไม่ใช่เป็นคำถามแต่ไม่มีวันไปอยู่ถึงวันครบ8ปีถามว่าเหตุผลอะไรพลเอกประยุทธ์ได้รู้แก่ใจมากที่ว่าท้ายที่สุดนั้นการเมืองภายใต้ของประโยชน์ที่เอื้อกับคุณจนประเทศเองครับอยู่ในสภาพที่ยากลำบากที่สุดนี่เป็นปัจจัยภายในที่เลวร้ายที่สุดทฤษฎีการแบ่งแยกปกครองสร้างความชิงชังให้เกิดขึ้นทฤษฎีสร้างความจนเพราะคนจะต้องมุ่งมั่นเรื่องการทำมาหากินไม่สนใจเรื่องระบบการปกครองผู้ปกครองเผด็จการทั้งหลายในโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนไทยคนไหนสามารถอธิบายความสำเร็จของรัฐบาลนี้ได้ไหมว่าทำไมอยู่ได้ถึง8ปีนายสมัครผู้ตรวจแน่ๆเนี่ย7เดือนแต่ที่ผมยกตัวอย่างเรื่องนี้เพื่อจะบอกว่าไอ้ที่ทำมาทั้งหมดในช่วง8ปีนี่มากที่สุดความเดือดร้อนมากที่สุดนะมันเล็กกว่าเรื่องเดียวต่อไปนี้ที่เห็นเมื่อปี2562ผู้นำของรัฐบาลนี้ไปเซ็นสัญญาร่วมกับสหรัฐอเมริการ่วมกับประเทศอื่นอีก5ประเทศเรียกว่าสัญญาอินโดแปซิฟิกผลปฏิบัติคือการต่อต้านประเทศผมได้แสดงจุดยืนทุกครั้งผมไม่เคยเข้าข้างประเทศจีนไม่เคยเข้าข้างรัสเซียไม่เคยเข้าข้างอังกฤษและไม่เคยเข้าข้างสหรัฐอเมริกาผมเข้าข้างประเทศเดียวของโลกนี้คือประเทศไทยดังนั้นเนี่ยนะครับการที่รัฐบาลไทยไปเซ็นสัญญาเพื่อเป็นปฏิปักษ์พี่น้องจำได้ไหมผมเคยพูดเรื่องกงสุลเชียงใหม่ของสหรัฐถ้าเป็นสถานที่กงสุลธรรมดาจะมีมูลค่า 9,000 กว่าล้านเกือบ 1 ล้านจีนก็เฝ้าข้างบ้านลาวเขมรมีนี่นะครับจีนแทบจะเบ็ดเสร็จเลยฝั่งพม่าในฐานจีนเป็นแสนรถไฟความเร็วสูงลาวจีนจีนพม่านู่นกำลังจะเสร็จลาวจีนได้ใช้ขนาดประเทศไทยเราได้เลยนะครับโบกี้เก่าๆที่บริจาคจากประเทศญี่ปุ่นไอ้บัตรสีประเทศลาวญี่ปุ่นอย่างที่เคยมีแต่การไปเซ็นสัญญาอินโดไปซิฟิกจีนนี่นะครับเล่นนะครับความที่เขาเป็นยักษ์ที่ใหญ่มากสินค้าทางการเกษตรทุเรียน 700,000 ตันรัฐบาลแถลงด้วยความภาคภูมิใจว่าตอนนี้เนี่ยครับรถไฟลาวมีขนได้แล้ว 40,000 ตันและ 700,000 ตันเดือนนี้ยางพาราลำใหญ่กังคุณจีนบอกไม่ปฏิเสธแต่ไม่รู้จะไปช่องทางไหนนี่เป็นผลจากอินโดแปซิฟิกแต่มันจะเลวร้ายมากกว่านี้ถ้าประเทศไทยเราไม่ได้รับการพิสูจน์ว่า
เราไม่มีฐานปฏิบัติการทางการทหารเหมือนกับตอนไปปฏิบัติการเนี่ยนะครับค่ายรามาสูงอุตภเปาไปโจมตีเนี่ยครับประเทศเวียดนามลาวเขมรไปสังหารประเทศเวียดนามจนกระทั่งนักศึกษาประชาชนขับไล่ฐานทัพอเมริกันปี18แต่วันนี้มันเป็นสงครามนิวเคลียร์ถ้าได้รับการพิสูจน์ว่ามันมีนิวเคลียร์ในประเทศไทยขึ้นมาแล้วไปจ่อติดกับประเทศจีนแล้วก็จีนมันคิดแบบรัสเซียกับยูเครนเราจะอยู่ในสถานการณ์ประเทศไทยครับที่ไม่เสียดินแดนส่วนหนึ่งหลังจากที่เวียดนามเหนือชนะเวียดนามใต้ชนะอเมริกาเข้าไปปลดปล่อยในลาวเข้าไปปลดปล่อยในเขมรแล้วมาจ่อชายแดนไทยวันนั้นเลยนะครับประเทศไทยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าอย่างไรเวลานั้นสงครามนี้สู้ยากเพราะเขามีความคึกขนองชนะกันมาหมดชนะไม่เว้นอเมริกาแต่เราไม่สูญเสียเอกราชของเราเพราะทางการไทยนะครับพลเอกชวลิตนี่แหละไปแจงกันกระจายทางการจีนเปิดศึกกับเวียดนามเพื่อบอกเนี่ยว่าสงครามสั่งสอนเวียดนามต้องปีทาทับกันเราก็จึงรอดแต่วันนี้ผมยิ่งบอกว่าผมไม่สนับสนุนให้ใครยืนกับมหาอำนาจใดผมไม่มีวันจะเข้าข้างประเทศใดมากกว่าประเทศไทยแต่ผมต้องการได้ยินเสียงจากพลเอกประยุทธ์ว่าคิดอะไรที่ไปร่วมลงนามอินโดแปซิฟิกแล้วทำไมไม่ตอบออกมาปฏิเสธหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐไปเต้นได้แถลงถึงความร่วมมืออินโดแปซิฟิกกับไทยที่จะเป็นไทยไปจีนพี่น้องครับในโลกนี้จีนรัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือพวกนี้แพ็กกันหมดข้างบ้านนะครับลาวเขมรหมดพม่าหมดล้อมไทยไปเรียบร้อยประเทศไทยเราได้ดุลทางการค้าประเทศพม่าหมดกับกัมพูชาเราได้เปรียบสิบเท่าผมเคยถามนะครับคนในรัฐบาลกัมพูชาว่าทำไมชอบสินค้าไทยไม่ชอบเวียดนามเขาบอกทำเหมือนไทยใต้กับเงินดังนั้นเนี่ยนะครับณวันนี้ผมจะบอกว่าเรื่องที่ใหญ่กว่าเรื่องของการเมืองเวลานี้ซึ่งเป็นการเมืองที่เซ็งที่สุดนั่นคือเรื่องของบ้านเมืองระหว่างเรื่องอำนาจของการเมืองจะสลับเป็นใครก็ตามแต่ว่าอำนาจมันเล็กกว่าคำว่าเอกราชผมเองวันนี้เนี่ยนะครับผมต้องบอกว่าเราได้เดินทางการต่อสู้มายาวและผมไม่ตกใจเลยนะถ้าประเทศไทยไม่ปฏิบัติการอะไรเราจะกลายเป็นยูเครนต่อและสถานการณ์ณวันนั้นเนี่ยครับความเลวร้ายช่วง8ปีนี้มีมากแต่ไม่นับไม่ได้เลยกับสัญญาฉบับนี้ที่ไปร่วมลงวันนี้เนี่ยครับรัฐบาลไทยไม่ได้แสดงอะไรว่าจะยกเลิกสัญญาและสัญญานี้เนี่ยครับมันผูกพันและมันจะกลายเป็นคนที่ต้องเดือดร้อนแน่นอนคนเชียงใหม่สถานที่กรมศูนย์เนี่ยมีเหตุอะไรต้องสร้างมูลค่า1 ล้านและประเทศจีนเขาก็รู้ว่านั่นไทยทุกทางและทางการจีนประกาศประเทศใดเป็นไทยทุกทางกับจีนเขาจะโจมตีประเทศนั้นก่อนเขาไม่ได้โจมตีสหรัฐแต่เขาจะโจมตีเชียงใหม่ของประเทศไทยเพราะประเทศไทยเขาจะเป็นฐานทุกท่านถ้าเราไม่สลัดเรื่องนี้นี่คือสิ่งที่เป็นผมจึงสรุปกับพี่น้องอย่างนี้ความสูญเสียของประชาชน12ปีนี้ฝ่ายตายไม่เคยได้รับความยุติธรรมฝ่ายทำให้ตายไม่เคยได้รับโทษและในทั้งทุกช่องทางหาช่องทางไม่เจอที่จะไปแสวงหาความยุติธรรมเราเคยไปฟ้องศาลอาญาระหว่างก็ฟ้องได้เฉพาะคนที่มีสัญชาติพยายามบอกรัฐบาลเวลาสภาว่าให้ไปรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศ
แต่ก็ไม่ทำนำมาสู่ความสูญเสียแปดปีไปถึงแบบผมจะบอกกับพี่น้องดังวันนี้ว่าเราอยู่กับความทุกข์ระทมพี่น้องวีรชนคือประชาชนประชาชนเป็นประชาชนวันยังค่ำผู้ปกครองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ประชาชนไม่เคยเปลี่ยนสถานะจากประชาชนไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามเวลาสู้คนตายก็คือประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ผมยังบอกว่าครบรอบ12ปีนั้นแน่นอนที่สุดผมได้อธิบายหลังจากผมเจอเหตุการณ์ปี2500ปีแรกคึกคักคนเต็มปีถัดๆมาถัดๆมาเหลือแต่พ่อญาติและคนไม่ถึงเราเป็นเหตุการณ์เดียวที่มีคนตายมากที่สุดที่มีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเรายังไม่มีอนุสาวรีย์เราไม่มีการชำระประวัติศาสตร์และเราไม่มีความยุติธรรมใน12ปีเพราะฉะนั้นเองครับผมยังบอกว่า12ปีนี้แห่งความทุกข์ระทมแน่นอนที่สุดอย่างนี้ผมบอกว่าท้ายที่สุดแล้วก็อยู่กับคนเป็นแม่คนเป็นลูกคนเป็นพ่อคนเป็นสามีคนเป็นภรรยาผมเห็นเหตุการณ์เมื่อ30ปีที่แล้วเป็นแบบนี้12ปีนี้ก็เป็นแบบนี้ผู้ปกครองสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เรามีความหวังผมถือว่าประเทศมันควรจะเดินได้ในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญชนะแต่ปกครองไม่ได้และแก้ไขปัญหาสภาพประเทศมันปนเปื้อนเป็นหนี้สินมลพลวงและอุตริไปชักสินข้าประเทศเราไม่มีอะไรที่เรามีมาวันนี้ผมบอกกับพี่น้องว่างานครบรอบนี้นะครับตอนบ่ายรัฐมนูญและคณะจากที่อนุสรณ์สถานไปน้องสะดวกไปร่วมกันให้เห็นว่างานนี้เป็นเรื่องของคนทุกคนของคนที่รักประชาธิปไตยและได้ร่วมต่อสู้กันในเหตุการณ์คนที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ได้ซึมซับประวัติศาสตร์และมีความเห็นอกเห็นใจและมีความเข้าใจเราก็ร่วมต่อสู้กันนะเพราะฉะนั้นในระดับวันนี้ผมไม่ต้องการบรรยากาศว่าเราจะมีสองพันแต่พวกผมเนี่ยนะครับปกติก็จัดที่นี่เนี่ยนะครับเป็นปกติและนัดหมายกันอีกครั้งว่าวันที่19พฤษภาครบรอบ12ปีความจริงก็ไม่ต้องเติม12ปีก็ได้ครบรอบก็คือ12ปีก็จะจัดที่นี่และจะจัดทุกปีนะครับไม่ว่าจะกี่ปีก็ตามเราจะมีชีวิตอยู่กันถึงวันไหนไม่มีใครรู้เพราะนี่นะครับเรารู้แต่วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายแต่ความตายที่ยิ่งใหญ่ประเทศนี้นี่นะครับไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าวีรชนเพราะฉะนั้นผมจะขึ้นสรุปว่าบทเรียนแห่งความตายความสูญเสียที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์และผมบอกว่าทุกความตายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศนี้และผมเองก็เห็นว่าได้เวลาที่คนไทยจะต้องคิดร่วมมือกันวันนี้เนี่ยนะครับเราถูกปั่นจนกระทั่งให้เกิดความชิงชังกันถึงขนาดว่าเราจะต้องเสียความเป็นชาติผมวันนี้ต้องมาบอกกับพี่น้องถ้าเราจำเป็นที่จะต้องเดินเรื่องนี้นะครับสนธิสัญญาของไทยทุกแม้ว่าจะมีบรรยากาศเหมือนขับไล่ฐานทัพอเมริกันปีหนึ่งแต่เราไม่มีทางเลยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกว่าหนีสัจธรรมไปเลยเหมือนพี่น้องไปงานศพอยู่ในกาลปัดของพระไปไม่กลับหลับไม่ตื่นไม่ได้หนีไม่เพียงแต่ว่าจะวางดอกไม้จันทร์ในวันไหนก็ตามแต่พี่น้องทำดอกไม้จันทร์รอไว้ได้เลย
อย่างไรก็ไปนี้สัจธรรมความจริงนี้ไปไม่ลดผมจะบอกกับพี่น้องว่าเราเองเนี่ยนะณวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือหลักผมที่ท่านใจไม่แข็งพอผมยืนอยู่ไม่ได้เวลาที่ถูกถาโถมถูกเล่นงานถูกกล่าวหาจนกระทั่งเข้าคุกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วออกมาจากคุกเก่าใหม่นะแต่ผมบอกกับพี่น้องว่าผมรู้ว่าผมทำอะไรผมคิดอะไรและเข้าใจทุกบริบทคนที่อยู่ในสถานีนี้นะครับเกินกว่า30ปีอย่างผมนั้นผมยอมที่จะผมอยู่บนท้องถนนมาค่อนชีวิตอยู่ในรัฐสภาช่วงเวลาไม่นานผมเข้าใจชีวิตบนท้องถนนชีวิตในการต่อสู้ผมบอกเสมอบรรดานักสู้เหมือนวัสดุสิ้นเปลืองเราเป็นพวกที่ต้องทำใจว่าใช่แล้วจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเส้นทางทางการเมืองเนี่ยผมแทบเป็นศูนย์เพราะว่าถูกตัดสิทธิ์สิบปีคดีต่อกันหันว่าพ้นโทษก็สิบปีพ้นโทษก็สิบปีคดีที่ติดคุกนี่ครับผ่านมาเกือบสี่ปีเอาคดีเยอะไปนับใหม่ก็ไปขังใหม่ก็นับอีกนับใหม่อีกสิบปีและคดียาวเป็นหางว่าผมไม่เคยคิดว่าเรื่องสนามทางการเมืองนั้นผมถือว่าผมผิดเส้นทางในคดีแท้ปลายทางก็หนีการล้มละลายไปไม่พ้นเรื่องคุกก็รอวันข้างหน้าอยู่ไหนมีครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7ครั้งที่8ครั้งที่9ก็รออยู่ข้างหน้าแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นถ้ากระบวนการของพี่น้องประชาชนเรายังไม่มีความศรัทธาและมีความเชื่อมั่นระหว่างกันเพียงแต่ว่าอาศัยความเป็นติ่งระหว่างผมบอกว่าผมนี่นะครับผมเข้าใจการเมืองแต่ผมไม่ยินดีกับบรรดานักเลือกตั้งเพราะเวลาสนามรบนั้นบรรดานักต่อสู้และประชาชนนั้นคือฝ่ายผู้เสียแต่ผมเป็นมิตรกับบรรดาของกระบวนการประชาธิปไตยไทยณวันนี้เนี่ยนะครับผมจึงเรียกร้องว่าจงคิดให้ไกลๆเหมือนที่เคยจัดรายการมองไกลแต่คิดเพียงแค่ว่าคิดว่าการเลือกตั้งจะชนะเขาก็ไปแก้กติกาใหม่ได้สองใบเขาก็รู้ว่าสองใบร้อยก็เอา500หาร500หารก็เท่ากับมี62จะไม่ได้ปาฏิริษีสักคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองจะบอกกับพี่น้องสิ่งที่สำคัญที่สุดในวันนี้เอาเรื่องบ้านเมืองให้ใหญ่กว่าการเอาเรื่องของเอกราชให้ใหญ่กว่าเรื่องอำนาจท้ายที่สุดเลยนะครับเรื่องของเอกราชเรื่องของอิสรภาพเราจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่ในแผ่นดินนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในแผ่นนี้จะไม่เกิดเพราะประเด็นเรื่องการเมืองเรื่องอำนาจแต่เรื่องต่อสู้เพื่อเอกราชและอิสรภาพนั้นมันจะนำพาไปเปลี่ยนการเมืองมันจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอำนาจมันจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศนี้นี่คือความฝันปลายทางที่สู้กันมาตลอดชีวิตเราไม่ได้สู้เพื่อวันนี้แต่เราสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ความตายของวีรชนร้อยกว่าชีวิตประชาธิปไตยห่างไกลทุกทีปี53ก็ห่างมา12ปีนี่ไกลมากแต่ว่าถ้าเราต่อสู้กันแบบความคิดเดิมๆเอาการเมืองเอานักเลือกตั้งมาเป็นตัวตั้งเราก็จะได้แบบนี้เราจะแพ้ตลอดไปแต่ถ้าเราเอาบ้านเมืองแล้วเอาเอกราชของบ้านเมืองมาเป็นตัวตั้งขอให้พี่น้องเชื่อผมกันนะนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนของประเทศเพราะฉะนั้นนะครับการหลอมรวมตลอดระยะเวลาค่อนชีวิตเดือนนั้นไม่มีเรื่องไหนไม่มีเรื่องใดใหญ่กว่าการสู้เพื่อเอกราชในครั้งนี้เพราะมิฉะนั้นถ้าคนไทยไม่เตรียมความพร้อมเราจะเจอแบบยูเครนและอย่าคิดว่าประเทศไทยจะไปสู้อะไรกับเขาได้เพราะในโลกแห่งความจริงนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นการนี่นะครับอาจจะแลกเพื่อผลประโยชน์ของใครก็ตามแต่ประโยชน์ของชาติถูกเสียแน่เพราะฉะนั้นด้วยความว่าหลังเงินว่าในช่วงบรรปลายชีวิตอย่างน้อยก็ได้ตายนอนตาเราหาคนผิดในเลยครับมารับผิดชอบสักคนเลยไหมมีแต่เรื่องความสูญเสียมีแต่เรื่องความเจ็บปวด
แต่ว่าสิ่งที่เรานี่นะครับยังไม่ละทิ้งเลยนั่นคือความเป็นข้าวันนี้ต้องกราบขอบคุณทุกท่านแล้ววันที่19พฤษภาเนี่ยครับถ้าความ19พฤษภามีอะไรผมจะได้นะผมเองก็เห็นว่าบางทีก็ได้เวลาแล้วนะนะครับขอบคุณที่รอใครรู้ว่าต้องเจอกับผมก็เตรียมหัวใจรอไว้ด้วยก็เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องว่าหายไปไหนไม่ได้หายหรอกคิดอยู่ว่าควรจะออกมาเมื่อไหร่บัดนี้ก็พร้อมแล้วและพร้อมมากมากยิ่งขึ้นและพร้อมจะต่อสู้จนกว่าประเทศนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามความฝันตามเจตนารมณ์ของวีรชนไม่ว่าจะเป็นเมษาพฤษภา53 14ตุลาคม16ตุลาคม19พฤษภา2535ขอบพระคุณครับพี่น้องครับ